ครูเงาะรสสุคนกองเกตจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมและระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับประกาศนียบัตรด้านจิตวิทยาหลักสูตร Principal Practitioner and Master of Life Coaching ได้รับหน้าที่เป็น Acting Coach ในภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันเป็นเรื่องแรกและได้เปิดโรงเรียน The Drama Academy สอนทั้งการพูดการค้นหาแพชชั่นการพัฒนาตนเองจากภายในสู่ภายนอกสอนการแสดงและได้เป็นครูสอนนักแสดงชื่อดังอาทิเช่นยาย่าซันนี่นอกจากนี้ครูเงาะยังเคยเป็นครูใหญ่ของบ้าน AF True Academy Fantasia ซีซั่นที่12อีกด้วยเป็นกรรมการรายการซุปเปอร์เทนซุปเปอร์ซิตี้เป็นวิทยากรพิเศษถูกเชิญไปพูดกับองค์กรชั้นนำต่างๆของประเทศไทยเตรียมพบกับบทบาทใหม่ของครูเงาะที่จะมาสอนให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่าสุขสำเร็จวันที่4มิถุนายนนี้